ครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริตอดิศินครับท่านผู้ชมครับในฐานะของนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะครับเราฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์ครับท่านผู้ชมเคยฟังเจอคำว่าจิตผู้รู้ใช่ไหมครับหลายต่อหลายท่านครับฟังมาก็อาจจะงงว่าเอ๊จิตผู้รู้คืออะไรแล้วจิตของเราตอนเราภาวนาเนี่ยเราจะสร้างจิตผู้รู้ได้อย่างไรวันนี้ครับเรามาฟังโอวาทธรรมนะครับที่เป็นคำตอบจากท่านพระอาจารย์กฤตกันครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ธรรมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์กฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริตอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเช่นเคยครับพระอาจารย์ในสัปดาห์นี้ครับแล้วผมมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในคำถามที่หลายๆท่านที่ฟังธรรมก็อาจจะมีอยู่เช่นเดียวกันครับคำถามนี้เป็นคำถามต่อเนื่องนะครับจากคำถามของคุณพันศรีครับส่งเข้ามาทาง Facebook ของ nimolo.com ครับส่งมากราบเรียนถามว่าทางคุณโยมเนี่ยครับได้ฟังคำตอบในรายการคลิกใจให้ธรรมตอนนี่ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยครับพระอาจารย์ว่าความคิดกับจิตผู้รู้เนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะในความคิดของโยมเจ้าของคำถามเนี่ยมองว่าทั้งความคิดและจิตผู้รู้ก็เกิดจากความรู้สึกจากสมอง ก็เลยมีข้อสงสัยว่าเออแล้วต่างกันไหมสองตัวนี้ครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับความคิดกับจิตผู้รู้เป็นนามธรรมด้วยกันทั้งคู่สมองเนี่ยเป็นเพียงแค่เป็นอวัยวะที่เอาไว้ทำงานครับเหมือนจิตอยากกินน้ำมันไม่มีมือไปหยิบมันก็สั่งมือเนี่ยไปหยิบน้ำมันไม่มีปากจะกินก็อาศัยปากได้กินครับน้ำนี่อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงก็ต้องอาศัยลิ้นเรียกว่าอาศัยกายเนี่ยเป็นที่ทำงานด้วยแล้วก็เป็นที่รับรู้รสชาติของโลกนี้ครับทั้งที่เป็นรสชาติทางลิ้นรสชาติทางการสัมผัสที่เป็นสุขเป็นทุกข์เห็นรูปงามรูปไม่งามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่าจิตมันอยากเสพอะไรครับสมองเป็นเหมือนเป็นที่ทำงานชั่วคราวตัวจริงๆที่เป็นความคิดเนี่ยเป็นนามธรรมครับไม่ใช่ตัวสมองนะแล้วก็อีกคำก็อะไรนะจิตผู้รู้จิตผู้รู้ครับจิตผู้รู้ก็ยิ่งชัดเจนเลยว่ามันเป็นนามธรรมเป็นจิตนะทีนี้ความคิดเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องราวก็คือทุกครั้งที่มีจิตมันจะมีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อยู่เสมอถ้าเราดูอะไรเนี่ยนะจิตมันจะอาศัยช่องคือตาครับไปรับรู้แสงยังไม่ได้คิดอะไรนะอันนี้เอาแค่รับรู้แสงนะเวลาฟังอะไรจิตใช้หูรับรู้เสียงครับเวลาดมกลิ่นอะไรจิตก็อาศัยจมูกรับรู้กลิ่นครับดมตอนนี้จะดมอะไรก็อาศัยจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรสอะไรจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็มาอาศัยรับรู้ที่ลิ้นใช้ลิ้นเป็นช่องทางในการรับรู้โลกนี้มันเย็นมันร้อนแค่ไหนก็อาศัยกายเป็นตัวรับรู้ครับทีนี้มันมีอีกช่องนึงช่องใหญ่มากเลยเค้าเรียกว่าช่องใจมโนวิญญาณมโนทวารมโนทวารเนี่ยคือเป็นช่องที่เอาไว้สำหรับจิตไปรับรู้เรื่องราวนอกเหนือจากไอ้ที่ว่ามันเมื่อกี้ก็คือเป็นความคิดเป็นความเข้าใจเป็นความกังวลเป็นกิเลสเป็นกุศลเป็นอกุศลทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยต้องใช้ช่องทางมโนทวารไปเนี่ยนะไปรับรู้เรื่องราวไอ้ตรงเรื่องราวนี่ก็คือความคิดถ้าคิดเป็นเรื่องนะสมมติว่าเรามาคิดถึงเรื่องว่า
สงครามที่ยุโรปเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีไอ้นี่คือเรื่องเป็นเรื่องนึงเปลี่ยนเรื่องมาใหม่มาเป็นเรื่องตกลงโขนเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่เนี่ยนะไปดูโขนมาหรือยังอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของโขนเป็นเรื่องโขนมีเรื่องอะไรอีกคิดถึงเรื่องว่าเอ๊ปีนี้น้ำจะท่วมไหมสามเรื่องนะครับทั้งสามเรื่องคือความคิดแต่คิดคนละเรื่องคนละเรื่องกันครับทั้งหมดนี้คือความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าไปรู้แล้วก็ไปปรุงต่อด้วยรู้แล้วก็ปรุงต่อเหมือนดูรูปนะก็ดูไปเรื่อยๆรับรู้ได้เรื่อยๆเวลาจิตมันใช้ช่องทางมโนไปปรุงเรื่องราวมันก็รู้ไปด้วยรู้ไปพร้อมกับเรื่องราวนั้นด้วยทุกครั้งที่ปรุงไปก็รู้ไปปรุงไปก็รู้ไปแล้วก็รวมอยู่กับสิ่งนั้นไปเลยบางทีคิดไปนะคิดไปถึงละครสักเรื่องนึงเนี่ยนะหรือดูเรื่องดูละครอยู่เนี่ยใจก็อินไปกับละครถ้าเป็นผู้หญิงก็สมมติตนเองเป็นนางเอกไปด้วยเลยครับ อินไปเรื่องราวเลยเวลาเจอฉากอยู่กับพระเอกเนี่ยจิกหมอนจิกหมอนก็ได้ใช่ไหมจิกหมอนมาดูแล้วจิกหมอนคืออินคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกเขาด้วยประมาณนี้เหมือนหนังจบคนไม่จบอาจารย์อินอินคือว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยรวมอยู่กับด้วยกันแยกไม่ออกเลยประมาณว่าฉันเป็นนางเอกด้วยเลยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสะกิดใจเอะใจเลยขึ้นมาสักนิดนึงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะมันเป็นความคิดแล้วรู้ว่าจิตเมื่อกี้เนี่ยมันเผลอคิดไปแล้วเห็นความคิดเนี่ยใช่ได้ครับเห็นความคิดไม่ได้เห็นเรื่องราวเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันคิดครับเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันคิดอย่างเงี้ยนะจิตที่เห็นเนี่ยนะคือจิตที่รู้เนี่ยขณะนั้นไม่ได้คิดฉะนั้นความคิดกับจิตที่รู้เนี่ยเป็นคนละส่วนกันครับแยกกันเด็ดขาดแน่ๆไม่ใช่อันเดียวกันความคิดคือเป็นเรื่องราวที่จิตมันปรุงขึ้นมาแล้วก็พร้อมกันนั้นมันก็รวมไปกับความคิดไปเลยครับทุกครั้งที่คิดเนี่ยนะมันไม่ได้มีการแยกว่าคิดก็คิดไปฉันก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันยากมากสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเมื่อใดเผลอคิดไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วเอะใจเห็นว่าเมื่อกี้นี้จิตมันคิดจิตที่รู้เนี่ยมันไม่ได้คิดมันทำหน้าที่รู้จิตเนี่ยนะมันทำหน้าที่ขณะละอย่างเดียวถ้าดูก็คือดูไม่ได้คิดถ้าฟังก็คือฟังไม่ได้ดูไม่ได้คิดถ้าดมก็คือดมไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้คิดครับอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคิดขณะนั้นนะจิตมันก็จะถ้าคิดยาวๆเลยนะมันก็ลืมที่จะดูที่จะฟังที่จะดมลืมที่จะสัมผัสครับอย่างนั่งอยู่ตรงเนี้ยคนที่นั่งดูอยู่ก็ตามเลยนะนั่งอยู่เนี่ยนะกายก็สัมผัสอยู่นะใครนั่งอยู่เนี่ยก้นก็สัมผัสสะโพกก็สัมผัสอยู่นะใครยืนก็เท้าก็สัมผัสอยู่นะหรือขับรถอยู่อาจารย์หรือแม้แต่อยู่นิ่งๆเนี่ยครับอากาศก็สัมผัสร่างกายอยู่นะแต่มันไม่เด่นแต่ถามว่ามีไหมมีอุณหภูมิมีไหมมีอุณหภูมิที่มันเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งของอากาศเนี่ยนะสัมผัสกายอยู่ไหมมีแต่มันไม่เด่นครับกำลังนั่งคิดอยู่เนี่ยนะก็อินอยู่กับเรื่องราวบางทีนะดูทีวีเนี่ยนะก็อินกับเรื่องราวนะภรรยาเดินผ่านเนี่ยยังไม่รู้เลยครับสมมติสามีดูบอลนะโอ้ยเฮ้ยไปนะนะภรรยาเดินผ่านยังไม่รู้เลยว่าภรรยาใส่เสื้อสีอะไรเพราะใจมันอยู่กับเรื่องนี้หรือภรรยากำลังดูละครอินอยู่แล้วนะสามีเปิดประตูเข้าบ้านแล้วไม่รู้เลยครับคือมันอินอยู่กับอะไรเนี่ยนะมันก็ใจก็อยู่กับสิ่งนั้นใช่ไหมแม้จะมีอะไรเข้ามาเหมือนจะน่าจะรับรู้ได้ก็ไม่รับรู้เขาเรียกว่าจิตมันมีจะเรียกว่ามีสมาธิก็ได้เป็นสมาธิแบบอะไรโลกไม่ใช่สมาธิสำหรับฝึกเอาไปเป็นเพื่อทำวิปัสสนาอะไรครับอันนี้คือถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องมาฝึกจิตกันในนี้คืออยู่ในจิตสิกขาสิกขาสามน่ะมีอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาก็ต้องมีถ้าเรามาศึกษา3ข้อนี้โดยเฉพาะมันเน้นที่จิตตสิกขาเนี่ยนะก
็จะเข้าใจอันนี้ได้ง่ายขึ้นครับจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราทำกรรมฐานในสักอย่างนี้นะเราจะมีสมถะมีอารมณ์สมถะอย่างนึงพอมันเผลอจากนี่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เผลอคิดเผลอคิดเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นอารมณ์ของจิตจิตไปคิดนึกเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันลืมอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนั้นไปมันก็เลยกลายเป็นเผลอคิดทีไรคือเผลอเพราะว่าตอนที่เราตั้งใจจะทำสมถะกรรมฐานเนี่ยจะสมมติว่าใช้ลมหายใจหรือใช้คำว่าพุทโธเป็นอารมณ์เนี่ยขณะที่คิดลืมเรื่องนี้ไปแล้วพอเรามีอารมณ์กรรมฐานอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วจิตมันเปลี่ยนอารมณ์ไปคิดไปนึกในนั้นเราจะรู้ทันความคิดได้ง่ายขึ้นครับรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเผลอไปแล้วเผลอคิดไปแล้วหลวงพ่อเทียนจะใช้คำว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้จุดตั้งต้นของการทำกรรมฐานคือถ้าไม่เห็นว่าจิตมันคิดนะเล็กยากมันจะไปต่อยากถ้าจิตคิดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจิตคิดคือมันก็จมอยู่กับเรื่องราวแต่ถ้าคิดอยู่เมื่อกี้นี้แล้วรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอคิดอย่างเงี้ยใช้ได้ครับคือเริ่มเห็นว่าจิตที่มันมีการปรุงเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเผลอเข้าไปในเรื่องราวแล้วพอจิตมันเผลอไปในเรื่องราวคือจิตมันคิดพอคิดแล้วก็รู้ทันคิดอาจจะคิดมานานนะแล้วก็รู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยเห็นจิตที่มันเผลอไปเห็นจิตที่มันคิดนั่นแหละแต่ตอนที่รู้เนี่ยมันไม่ได้คิดจิตรู้กับจิตคิดจึงตรงข้ามกันเลยจิตขณะที่รู้ไม่ได้คิดจิตขณะที่คิดไม่รู้ครับ จิตผู้รู้จะไม่คิดอาจารย์ทีนี้ไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยคือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้ในแง่ว่ามีสติรู้ทันจิตหรือรู้กายมันจะกลายเป็นว่ารู้เรื่องราวคนก็บอกว่ารู้นะท่านรู้นะแต่มันรู้เรื่องราวแต่รู้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือรู้กายหรือรู้ใจในที่นี้เนี่ยจะบอกว่ารู้ใจจิตที่มันรู้เรื่องราวคือเผลอคิดแต่พอรู้ว่าเมื่อกี้เผลอคิดจิตที่รู้นี่ก็กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางนะมันจะกลายเป็นว่าการรู้ครั้งนี้มันมีรู้ประกอบด้วยสติและสมาธิก็ตรงนี้ก็จะเรียกอีกคำหนึ่งว่ามีจิตตั้งมั่นหรือมีจิตที่ถึงฐานหรือจิตที่มีสัมมาสมาธิอะไรขึ้นใหม่ทีครับแต่เบื้องต้นนะครับพระอาจารย์ต้องทำจิตผู้รู้ให้เกิดแยกออกมาจากความคิดนี่แหละต้องฝึกสอนอันนี้ต้องฝึกก็คือฝึกกรรมฐานฝึกทำสมถะก่อนนี่แหละเพราะจิตผู้รู้ก็อยู่ในส่วนที่เป็นสมถะกรรมฐานซึ่งแต่เป็นสมถะกรรมฐานที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาในแง่ของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพูดแทนก็ได้นะไม่มีจิตผู้รู้ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ถึงฐานอะไรเงี้ยก็คือคำเดียวกันไม่มีลักขณูปนิชฌานใช้แทนก็ได้หมดเลยคือสภาวะเดียวกันจะมองในมุมไหนเท่านั้นเองครับอาจารย์ที่ผมอ๋อเพราะว่ามีคำถามถัดไปที่เป็นเกี่ยวข้องกับการขอพระอาจารย์เนี่ยขยายความคำว่าจิตตั้งมั่นครับโอ้ผมก็เลยมองว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยครับพระอาจารย์แต่เบื้องต้นเนี่ย5คำเนี่ยเหมือนกันแต่ต่างกันคนละมุมครับใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้ทีนี้เราจะเริ่มต้นอธิบายในแง่ไหนก็เอาจุดนั้นมาคือแต่ละคำมันจะมีคำคู่กันเช่นจะว่าจิตตั้งมั่นก็มีจิตที่ไม่ตั้งมั่นมาเป็นคู่จิตถึงฐานก็มีจิตไม่ถึงฐานมาเป็นคู่ก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนที่ไม่ถึงฐานและไม่ตั้งมั่นนั้นจิตที่เป็นสัมมาสมาธิก็ต้องอธิบายจิตที่มันเป็นมิจฉาสมาธิเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าที่เราทำเนี่ยมันคือมิจฉาสมาธิพอเห็นว่ามันไม่ใช่ก็จะได้มาถึงที่ถูกได้ต่อไปจิตที่เป็นลักขณูปนิชฌานก็ต้องมาอธิบายถึงจิตที่มันเป็นอารัมมณูปนิชฌานก็หมายถึงมีหนึ่งคำถามก่อนที่จะจบตรงนี้ก่อนที่จะขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความคือตรงนี้เป็นแก่นที่สำคัญสำหรับชาวพุทธทุกคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ใช่ไหมครับที่เราไปไม่ตลอดรอดฝั่งไม่ถึงปัญญาสักทีหรือไม่ได้บรรลุมรรคผลสักทีเนี่ยก็เพราะว่าความเข้าใจตัวนี้มันไม่มากพอทำไม่มากพอและยังไม่เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจจึงไม่ได้ทำครับผมหรือเพราะไม่เข้าใจจึงไปทำผิดครั
มีความเพียรอยู่นะแต่มันไม่เข้าใจจุดนี้ก็ไปทำไอ้สมาธิที่มันไม่ให้เกิดจิตตั้งมั่นไม่ให้เกิดจิตผู้รู้ไม่ถึงฐานไม่เกิดลัคนูปนิชฌานไม่เกิดสัมมาสมาธิครับเพราะไปมัวทำมิจฉาสมาธิบางทีก็ไปคิดว่าตัวนี้ตั้งมั่นแล้วแต่แข็งทื่อเลยคำว่าตั้งมั่นกับแข็งทื่อก็ไม่เหมือนกันคิดว่าถึงฐานนะแต่ว่ารวบอยู่ข้างในแข็งเป๊กก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วก็อะไรมีจิตผู้รู้แต่รู้อะไรไม่รู้คิดว่าต้องไปรู้นู่นรู้นี่กลายเป็นว่าทำแล้วก็มีสมมติว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาก็ส่งออกไปรู้นู่นรู้นี่รู้นรกสวรรค์อันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้รู้อาจารย์จุดนี้สำคัญและจำเป็นมากครับก็ต้องมาดูว่าก่อนจะมาขยายความถึงจุดที่ถูกมาดูจุดที่ผิดกันด้วยครับอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกับสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในสัปดาห์นี้ครับท่านพระอาจารย์กฤตครับเมตตาให้อาวาสตอบคำถามนะครับในเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างความคิดกับจิตผู้รู้ครับพร้อมทางท่านพระอาจารย์ได้เมตตาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาในเรื่องของจิตครับซึ่งทั้ง5คำนี้จิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เนี่ยรวมถึงสภาวะสัมมาสมาธิเนี่ยท่านพระอาจารย์เน้นย้ำและเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการครับเรามาคุยกันว่า5คำนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วถ้าเรารู้จะส่งผลในการปฏิบัติของเราได้ก้าวหน้าขึ้นเรามาค้นหาคำตอบกันครับว่าคืออะไรพบกันในช่วงที่2ของรายการครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาททำต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ในเรื่องจิตตั้งมั่นนะครับพอดีมีคำถามจากท่านญาติธรรมด้วยเลยครับพระอาจารย์เมื่อวานยังไงกราบขออนุญาตเรียนอ่านให้พระอาจารย์ครับคำถามมาจากทาง Facebook Inbox ของทางคลิกใจครับชื่อคุณพันธิวาส่งเข้ามาครับบอกว่ากราบขอคุณเอ็มขอพระอาจารย์กฤตทำคลิปเรื่องของจิตตั้งมั่นพอดีเลยครับพระอาจารย์เพื่อเป็นช่องทางในการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นมาเลยครับมาจะมาพูดเรื่องนี้แหละนะครับนี่อย่างที่บอกว่ามันมีคำแทนได้หลายคำจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานมีอะไรจิตผู้รู้ครับแล้วก็สัมมาสมาธิครับลัคนูปนิชฌานแล้วก็สัมมาสมาธิถ้าจะอธิบายเป็นภาพรวมเนี่ยคำที่มาตรฐานก็คือตัวสมาธิครับนี้สมาธิเนี่ยที่จะควรใส่ใจต้องอธิบายถึงว่าสมาธิเนี่ยมีทั้งแบบไม่ดีกับแบบดีสมาธิที่ดีเดี๋ยวยกไว้ก่อนมาดูไอ้ที่ไม่ดีก่อนไอ้ที่ไม่ดีก็คือว่าทำแล้วเครียดกับทำแล้วเคลิ้มครับเจอควาย2ตัวนี่แหละครับลักษณะของสมาธิก็คือเราจะพูดกันเนี่ยนะก็คือเป็นเรื่องของการทำสมถะกรรมฐานพูดอย่างนี้ก็ได้นะก็คือหลักการของมันก็คือว่าหาอารมณ์ให้จิตไปรู้แล้วจิตอยู่กับอารมณ์นั้นนานจะอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆได้ดีก็ต้องอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขไม่ใช่ไปบังคับมันไม่ใช่ไปกดดันไม่ใช่ไปบีบให้อยู่กับอารมณ์นั้นเพราะถ้าทำการบังคับไปกดดันหรือบีบเอาไว้อยู่กับอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอยู่ด้วยความเครียดควายตัวแรกมาแล้วนะเครียดพอออกแรงบังคับบีบไปแล้วเนี่ยนะเนื่องจากบีบไปเนี่ยมันออกแรงไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอย่างหนึ่งคือถ้าปล่อยเมื่อไหร่มันจะไปเลยไปอย่างเร็วด้วยไปไกลไปอย่างเร็วและนานและรุนแรงนะคล้ายๆกับว่ามันจะไปตอนไหนได้คือบีบจนหมดแรงบังคับแล้วมันก็หลุดออกไปส
จะสังเกตได้จากคนที่ทำกรรมฐานบางคนเนี่ยเวลาโกรธโกรธรุนแรงมากที่เขามาแซวกันว่าเป็นพวกกรรมฐานที่โกรธครับหรือบางทีก็เวลามีราคะก็แรงเลยจนคุมไม่ได้เลยประมาณนี้นะตอนทำสมาธิก็ทำแต่พอหลุดก็หลุดเลยประมาณว่าฮะทำไมทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือมันเกิดจากการที่ไปกดไปข่มไปบังคับจิตเอาไว้อยู่กับอารมณ์บาอาจารย์บางทีท่านเปรียบเหมือนว่าเราเอาลูกฟุตบอลกดลงไปในน้ำกดยิ่งแรงยิ่งลึกเท่าไหร่นะถ้ามันหลุดมือลูกบอลมันจะกระเด้งขึ้น ลอยขึ้นไปบนผิวน้ำลอยเด้งขึ้นจากผิวน้ำไปอีก แล้วก็ความแรงของมัน อีกอย่างนึงก็คืออันนี้อาตมาคิดเองก็คือว่าเหมือนกับเรามีธนูแล้วเราง้างธนูง้างธนูเนี่ยนะถ้าเรายิ่งง้างมากเท่าไหร่ถ้ามันหลุดไปปึ้งเนี่ยนะลูกธนูไปเร็วเลยไปไกลเลยแต่ถ้าเราง้างนิดหน่อยมันก็ไปนิดหน่อยเนี่ยนะถ้าเรายิ่งออกแรงกดแรงบีบแรงบังคับแรงเพ่งแรงจ้องอะไรตรงเนี้ยถ้ามันหมดแรงตัวนี้นะพุ่งเลยไปไกลเลยคราวนี้ฟุ้งซ่านกิเลสแรงอาจารย์ที่ไปจมในกิเลสได้แรงหรือโกรธได้แรงเพราะมันชินกับความแรงในแพทเทิร์นแบบที่เรากดไว้ไม่ใช่คือมันเหมือนกิเลสมันมีอยู่แล้วเราก็ไปกักมันไว้ไปกักไปบีบไปบังคับเหมือนเรากั้นเขื่อนเอาไว้แล้วก็แต่ว่ามันมีน้ำมาเรื่อยๆครับไม่มีการระบายอะไรเลยเนี่ยนะพอเขื่อนแตกแล้วข้างล่างน้ำท่วมแบบเสียหายยับเลยครับประมาณอย่างนี้ไอ้ตอนที่กรรมฐานทำแบบเนี้ยนะแล้วสมาธิมันหลุดออกไปเนี่ยนะมันจะเสี่ยงมากตรงที่ว่าไอ้ที่บีบบังคับเอาไว้เนี่ยพอหลุดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนตามใจกิเลสเลยกิเลสแสดงอำนาจของมันอย่างเต็มที่ของมันเลยก็เหมือนครูบาอาจารย์จะใช้คำว่ามันคิดดอกเบี้ยครับเวลาเราแค่บังคับให้จิตอยู่กับที่ด้วยการเพ่งด้วยการโฟกัสด้วยการกดข่มเอาไว้เนี่ยนะเวลาเผลอมันเผลอไปเลยนะครับโดยที่ไม่ทันเห็นเลยว่าเมื่อกี้มีความเผลอครับเผลอยาวเลยความว่าอะไรเหมือนที่เราเหนียวคันธนูไว้พอไปก็ไปไกลประมาณเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงว่าไอ้ตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยเรามักจะนึกถึงว่าจะต้องทำจิตให้นิ่งนึกถึงสมาธิทีไรก็คือทำยังไงให้มันนิ่งอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหรือเป็นความเข้าใจของคนทั่วๆไปเวลาคิดจะภาวนาก็นึกถึงว่าต้องทำสมาธิต้องมาทำเนี่ยมานั่งเหมือนคล้ายๆภาพของละครทีวีสมัยก่อนที่มีฤาษีมาก็ต้องนั่งนิ่งๆ นั่งจนคราวยาวมีนกมาทำรังอะไรประมาณนี้คือไม่ไหวติงจึงเรียกว่ามีสมาธิดีมีดีแบบตามที่ภาพพจน์ของเราเข้าใจว่าเองทีนี้ถ้าจะเทียบในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยยังเป็นราชกุมารเคยทำสมาธิและทำเองที่ทำเองเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ของท่านตั้งแต่อดีตชาติเลยสะสมมานับชาติไม่ถ้วนที่ท่านทำสมาธิมาพอถูกให้อยู่คนเดียวในคราวที่พิธีแรกนาขวัญตอนนั้นท่านเด็กมากพี่เลี้ยงเนี่ยปล่อยท่านอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยกั้นม่านเอาไว้นะก็กะว่าท่านคงไม่ไปไหนแล้วล่ะคงจะนอนถึงคราวที่พิธีมันดูหน้าสนใจพี่เลี้ยงก็รีบไปดูไปกันหมดเลยแล้วราชกุมารก็ดูแล้วไม่ดื้อไม่สนปรากฏราชกุมารพออยู่คนเดียวแทนที่จะนอนหรือจะเล่นไปเล่นมาวิ่งเล่นในม่านกั้นอะไรเนี่ย
ปรากฏว่าท่านนั่งเอาการหายใจกระตุ้นความรู้สึกตัวที่เรียกว่าอานาปานสติทำฌานได้มีปรากฏอัศจรรย์จนพระราชบิดากลับมาเห็นแล้วก็ต้องกราบหนึ่งครั้งเลยเป็นการไหว้ลูกครั้งที่สองคือเห็นปรากฏการณ์คือบ่ายคล้อยแล้วตะวันมันควรจะส่องแสงมากระทบแล้วแต่เงาของต้นไม้ยังคลุมท่านอยู่นี่เป็นปรากฏการณ์แปลกๆอันน่าอัศจรรย์เงาที่บอกว่าเงาไม่คล้อยตามอย่างนี้นะพระอาจารย์เงาต้นอื่นนะคล้อยครับคือตามแสงทะแยงมาแต่เฉพาะต้นว่าที่พระองค์นั่งสมาธิอยู่เนี่ยเงาตรงคือทำให้ไม่มีแสงแดดเข้ามาส่องจนทำให้ท่านร้อนครับท่านก็ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์อะไรนะมันเป็นความอัศจรรย์ตรงนั้นครับพระราชบิดามาเห็นแล้วก็เห็นอัศจรรย์ไหว้ลูกครั้งที่สองในคราวแล้วก็ทิ้งไปเลยยาวไม่ได้ทำต่อพอออกผนวดความคิดของพระองค์ที่จะปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆพวกเราเวลาจะมาทำสมาธินี่แหละนึกอะไรได้ก็คือหาที่ทำสมาธิก่อนสมัยนั้นใครมีชื่อเสียงด้านการทำสมาธิบ้างก็มีอาราระดาบทกับอุทกัดอาบทก็ไปเรียนการทำสมาธิซึ่งท่านก็ทำได้ดีจริงแต่ดีในแง่เพียงแค่ว่าทำอารัมมณูปนิชฌานนี่พูดถึงสมาธิที่ดีนะก็คือไปทำสมาธิที่ดีแบบหนึ่งเรียกอารัมมณูปนิชฌานจิตอยู่กับอารมณ์นิ่งๆนานๆจนพัฒนาไปจนเป็นได้รูปฌานแล้วก็ได้อรูปฌานนี่ว่ารัดๆดีกว่านะแต่พระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่เพราะออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่ได้ละกิเลสตัวไหนโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกว่ามีเราความเป็นเรายังเป็นอยู่รู้สึกมีเราอยู่ถามแล้วว่ามียิ่งกว่านี้อีกไหมความรู้อะไรที่มียิ่งกว่านี้ไม่มีก็คือความรู้และความสามารถของอาจารย์ก็มีแค่ว่าทำฌานฌานที่7กับฌานที่8คืออรูปฌานก็เห็นว่าความรู้ของอาจารย์ตรงเนี้ยไม่ตอบโจทย์ที่พระองค์คิดว่าจะพ้นแก่เจ็บตายไปได้ยังไงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพูดง่ายๆคือพ้นทุกข์ได้ยังไงก็คิดไปหาทางเองไปทรมานร่างกายรวมแล้วประมาณ6ปีครับสุดท้ายแล้วไม่ใช่คำตอบอยู่ดีพอเห็นว่าการทรมานร่างกายไม่ใช่คำตอบแล้วมาระลึกถึงตอนเด็กๆที่เคยทำตอนนั้นทำฌานแค่ปฐมฌานแต่พระองค์เห็นว่าการทำปฐมฌานครั้งนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่เรียนกับดาบททั้งสองแล้วท่านก็เห็นว่าอย่างนั้นแหละจึงจะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะยังไงกันเนี่ยสมาธิเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่มันคือยังไงครับก็ต้องมาแจกแจงกันว่าตอนที่ทำตอนสมัยเด็กๆนั้นน่ะเรียกว่าฌานเหมือนกันแต่ฌานตอนเด็กกับฌานตอนที่เรียนกับดาบทเนี่ยคนละแบบครับฌานที่เรียนกับดาบทคืออารัมมณูปนิชฌานฌานที่ทำได้ตอนเด็กก็เรียกว่าลักขณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานก็คือจิตเพ่งอยู่กับอารมณ์อารัมมะคือภาษาบาลีมันคือคนไทยเรียกอารมณ์นี่แหละอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีจิตเมื่อไหร่ก็มีอารมณ์เมื่อนั้นจิตต้องรู้อารมณ์อยู่เสมอแต่คนทั่วไปคือรู้ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆพวกนี้ไม่มีสมาธิคนที่ฝึกสมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานแบบฤาษีเนี่ยนะก็คือหาอารมณ์แล้วก็จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนกับคนที่นั่งแล้วเครียดแล้วเคลิ้มนะครับคนนั่งเครียดแล้วเคลิ้มเนี่ยไม่ได้อย่างนี้คนนั่งเครียดแล้วเคลิ้มเนี่ยคือเป็นอาจจะเป็นประเภทว่าจริตไม่เหมาะจะทำสมาธิด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเหมาะแต่ยังไม่ได้อารมณ์ที่ถูกใจอันนี้เรามาว่าถึงดาบททั้งสองก่อนนะดาบททั้งสองเนี่ยทำสมาธิแบบได้อารมณ์ที่ท่านถูกใจ
แล้วจิตอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานๆฝึกแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนได้ฌาน4แล้วก็ละรูปไปก็กลายเป็นฌานที่เป็นอรูปฌานต่อไปอันนี้เค้าเรียกว่าจิตยังอยู่กับอารมณ์แม้จะเป็นอรูปแล้วก็ยังอยู่กับอารมณ์นั้นจิตยังอยู่อารมณ์นั้นส่วนลัคนูปนิชฌานเนี่ยความแตกต่างก็คือจิตไม่ไหลรวมกับอารมณ์จิตเหมือนรู้อยู่ว่าอารมณ์มีอยู่นะและอารมณ์สามารถเปลี่ยนได้ไม่เหมือนกับจิตรวมอยู่กับอารมณ์นิ่งๆนานๆอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวนะจิตเกิดดับอยู่กับอารมณ์เดียวเหมือนไม่เกิดดับเลยเพราะนั้นทำอารัมมณูนิชฌานนะจะไม่เห็นไตรลักษณ์ครับเพราะว่าเกิดดับอยู่กับอารมณ์เดียวจนเหมือนจิตไม่เกิดดับเพราะมันนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวครับเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นเกิดด้วยความที่จิตมันเกิดดับเร็วเนี่ยนะเห็นอารมณ์เดิมไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนไม่เกิดดับแต่ถ้าทำลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยจิตก็ต้องรู้อารมณ์นะแต่พอรู้อารมณ์ถ้าไหลไปหาอารมณ์แล้วมันจะไม่ไปรวมก็คือว่าเห็นจิตไหลไปหาอารมณ์นั้นแล้วจิตมันกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมามีวิธีทำอยู่3อย่างแต่อย่างที่พระพุทธเจ้าทำก็คือทำตั้งแต่ฌานที่2ขึ้นไปจะได้จิตผู้รู้เด่นขึ้นมาจริงๆในฌานขั้นที่1ก็มีแต่ว่ามันไม่เด่นจะเด่นตอนขึ้นฌานที่2ฌานที่1แล้วจิตมันยังมีภาระในการวิตกวิจารตัวรู้ก็มีแต่ว่ามันมีวิตกวิจารมันเลยไม่เด่นมันจะมาเด่นตอนที่ว่าขึ้นฌานที่2ละวิตกวิจารได้แล้วจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาท่านใช้คําว่าเด่นดวงแต่ว่าจิตมันไม่ใช่เป็นดวงอะไรนะมันเป็นความรู้สึกเด่นผู้รู้มันเด่นขึ้นมาความเด่นของมันก็คือว่ามันไม่รวมอยู่กับอารมณ์จิตผู้รู้อันหนึ่งอารมณ์อันหนึ่งความรู้สึกขณะนั้นก็คือว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้ครับเพราะเรานักปฏิบัติทั่วไปก็คือประมาณว่าขณะนั้นเหมือนมีอะไรอย่างหนึ่งถูกรู้แต่มันไม่รวมอยู่กับสิ่งนั้นเห็นกายก็กายถูกรู้ไม่รวมอยู่กับกายเห็นคำบริกรรมถูกบริกรรมอยู่แต่จิตไม่รวมอยู่กับคำบริกรรมประมาณอย่างนี้เรียกว่าเกิดจิตผู้รู้หรือทำลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นฌานที่พร้อมที่จะเห็นลักษณะมันจึงเรียกว่าลัคนูปนิชฌานลักษณะนั่นเองลัคนูลักษณะคือลักษณะนั่นเองทำฌานแบบนี้จะพร้อมเห็นลักษณะ3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาจึงเรียกว่าพร้อมที่จะเห็นลักษณะไม่ใช่ว่าไปเห็นมันเล็กมันใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเห็นคือไม่เที่ยงคืออนิจจลักษณะแล้วก็เป็นทุกข์คือทุกขลักษณะอนัตตาคืออนัตตลักษณะ3อย่างนี้เข้าใจจำแจ้งครับขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์เมตตาให้อวาทนะครับใน5คำซึ่งท่านพระอาจารย์เมตตาสอนเข้ามาถึงความสำคัญของการที่เราเข้าใจคำว่าฌานนะครับที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอารัมมณูปนิชฌานหรือลัคนูปนิชฌานครับในเรื่องนี้นะครับยังไม่จบครับเรามาฟังโอวาทธรรมต่อในช่วงสุดท้ายของรายการครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอโอกาสต่อครับพระอาจารย์เมื่อครูพระอาจารย์เน้นย้ำความสำคัญของการทำลัคนูปนิชฌานครับทีนี้ลัคนูปนิชฌานพูดคำก็ยากนะให้มีจิตผู้รู้ก็ง่ายที่สุดจิตผู้รู้จิตถึงฐานมันก็อาฐานอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะหรือว่าสัมมาสมาธิก็ต้องมาดูว่าสมาธิที่ผิดคือทำแล้วเครียดกับทำแล้วเคลิ้มเนี่ยจะไปทำที่ถูกก็คืออารัมมณูนิชฌานเนี่ยทำได้แต่ทำแล้วทำแค่อารัมมณูนิชฌานไม่พอเพราะอารัมมณูนิชฌานเนี่ยจิตมันรวมอยู่อารมณ์มันไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ต้องทำลัคนูปนิชฌานคือให้มีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาทีนี้จิตผู้รู้
หรือสัมมาสมาธิตรงเนี้ยเวลาเราทําไปเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีลักษณะของจิตแบบนี้ที่พอสังเกตได้ว่ามันต้องไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อคือตรงกับลักษณะที่เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมันจะต้องเบาครับมันจะต้องนุ่มนวลจะต้องคล่องแคล่วครับควรแก่การงานแล้วก็ซื่อตรงครับผมเบานี่ก็คือไม่ถูกความง่วงความซึมกดจิตให้แบบอยากไปนอนครับผม ท่านระบุว่าจิตที่มีถีนะมิทะความง่วงความซึมเนี่ยนะมันตรงข้ามกับจิตที่เบาจิตที่ซึมเนี่ยมันหนักตามันหนักหัวมันหนักครับ มันทรงตัวอยู่ไม่ได้มันจะลงนอนอย่างเดียวที่มันนุ่มนวลคือมันไม่กระด้างกระด้างเป็นอย่างไรครับอาจารย์กระด้างเนี่ยนะมันจะแบบเหมือนถือตัวอยู่หน่อยๆนะเหมือนคนมีมานะจิตมันดูแข็งแข็งแล้วรู้สึกกูเก่งด้วยครับกูเก่งกูทำได้มีมานะโหใครมาถ่ายรูปตอนนี้มั่งไหมเนี่ยกำลังดีเลยประมาณนี้นะรู้สึกว่าอยากอวดด้วยประมาณนี้คือดูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเทียบกับคนอื่นแล้วเจ๋งเหมือนกันอะไรประมาณครับมีความภูมิใจในตัวเองมีมานะนั่นเองเอาง่ายๆมีมานะเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วล่ะจิตขณะนั้นไม่ดีไม่ดีสิไม่ดีจริงๆจิตตอนนั้นมันเป็นจิตที่ควรที่จะไปเจริญปัญญาต่อเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลไม่ควรมีอยู่ด้วยในขณะนั้นครับมันก็ต้องมีความคล่องแคล่วไม่ใช่ไปจับแน่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วไปไหนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆว่าอะไรอ่ะถูกขังครับถูกขังอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันควรจะคล่องแคล่วความคล่องแคล่วก็คือว่าแม้กับอารมณ์นั้นยังไม่เข้าไปติดเลยอ่ะก็กลายเป็นแยกออกมาเป็นสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยครับมันก็ชอบคล่องแคล่วคล่องแคล่วลักษณะว่าอารมณ์เปลี่ยนไปได้แต่จิตก็ยังไม่รู้สึกอะไรอ่ะสั่นคลอนครับจิตก็ยังไม่รวมไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์แล้วก็ยังไม่ฟุ้งซ่านไปไหนอารมณ์เปลี่ยนแต่ไม่ฟุ้งซ่านอันนี้มันเป็นลักษณะที่คนไม่คุ้นกันหรอกจิตขณะนั้นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อก็คืออ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานในที่นี้ก็คือว่างานวิปัสสนางานเห็นความจริงถ้าเราทำอะไรแล้วมันไปเพ่งไปบังคับเอาไว้เนี่ยจะไม่เกิดลักษณะแบบนี้ครับนั้นสิ่งที่เป็นศัตรูของนักปฏิบัติที่ทำให้ไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาก็คือเผลอเพลินออกไปกับเผลอเพ่งเอาไว้ครับไอ้เผลอเพลินเนี่ยเรารู้จักกันแล้วแต่เผลอเพ่งเนี่ยคนมักจะไม่รู้จักครับเผลอเพ่งก็คิดว่าดีอยู่ตรงเนี้ยนิ่งๆนั้นคิดว่าดีแต่ที่ไหนได้มาเพ่งแล้วก็จิตแข็งไปแล้วครับจิตแน่นไปแล้วอย่างเงี้ยนะจิตมันไม่ควรแก่การงานเลยคือมันไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรเลยรู้สึกว่าอยู่แต่ไอ้ตรงเนี้ยนิ่งๆครับผมทําได้อย่างดีก็คือถ้ามันอยู่กับสิ่งนี้แล้วมีความสุขก็ได้อารัมมณูปนิชฌานครับแต่พอมาอย่างงี้นะส่วนใหญ่ไม่มีความสุขด้วยคนที่ทำอย่างเงี้ยนะเท่าที่ประเมินมาเนี่ย อยู่แบบเครียดครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะมาสังเกตกันเนี่ยนะลองมาดูสังเกตไอ้จิตที่เพ่งนี่ฝึกดูก็ได้ครับลองดูว่าแค่นี้ก็เพ่งแล้วยกนิ้วขึ้นมาลองยกด้วยก่อนยกนิ้วขึ้นมา
แล้วดูนิ้วให้ชัดครับคนดูทำด้วยนะยกนิ้วขึ้นมาแล้วดูนิ้วให้ชัดชัดไหมถ้าชัดเนี่ยเพ่งละอันนี้เอาใหม่ครับบางคนยังไม่ตั้งสังเกตเอาใหม่ยิ้มยิ้มก่อนยิ้มยกนิ้วขึ้นมาดูให้ชัดแล้วสังเกตจิตเลยจิตขณะเนี้ยเพ่งละเมื่อกี้นิ้วชัดนะแต่ลืมดูจิตครับนะตอนนี้ดูนิ้วเนี่ยแหละให้ชัดแล้วดูจิตทันทีสังเกตที่จิตเลยว่าจิตขณะที่เพ่งชัดเนี่ยเป็นอย่างนี้มีน้ำหนักตึงมันมีน้ำหนักครับถ้ายังไม่เห็นนะเอาใหม่ยกนิ้วขึ้นมาดูรอยย่นตรงเนี้ยตรงข้อเนี่ยรอยย่นตรงเนี้ยนะมันร่องมันลึกแค่ไหนดูให้ดียิ่งจุดพอยต์มันเล็กเท่าไหร่นะยิ่งเพ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วสังเกตดูว่าถ้าเพ่งณจุดเดียวเนี่ยนะเหมือนมีแต่ตรงเนี้ยรอบข้างเนี่ยหายไปเลยครับมันคล้ายๆว่าตรงนี้เหมือนถูกขยายเด่นขึ้นมาเลยนะอันนี้เพ่งมันพุ่งไปโฟกัสอาจารย์ใจเราเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยอาการอย่างเงี้ยเรียกว่าเพ่งครับลองทำดูถ้าใครไม่เคยเห็นว่าจิตเพ่งเป็นยังไงนะลองเพ่งดูและสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ดูนิ้วชัดครับแต่เอานิ้วชัดเนี่ยทำให้เกิดมีอาการทางใจแล้วเรามาดูใจว่าตอนที่มันชัดใจเป็นยังไงครับไม่ใช่มัวแต่เอาเดี๋ยวดูนิ้วชัดนะครับนิ้วเนี่ยเป็นเพียงเหยื่อล่อตอนนั้นเองเหยื่อล่อว่าตอนนี้เราจะดูให้มันชัดพอชัดปุ๊บอ๋ออาการจิตเป็นอย่างนี้นี่เองพระอาจารย์มันหนักๆขมวดนั่นแหละอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการพุ่งแบบว่าจะเอาแล้วแต่ภาษาของใครแล้วล่ะครับไอตอนที่มันชัดเนี่ยจิตมันเป็นยังไงบางคนจะอธิบายอยู่แล้วละภาษาอาจจะแตกต่างกันแต่ฟังแล้วเข้าใจกันพระอาจารย์จิตแบบอาการของจิตแบบเนี้ยไม่เอาให้รู้ไว้ให้รู้ว่าเนี่ยคือเพ่งแล้วแต่ตอนที่ทําสมถะทั่วไปเนี่ยจะไม่ให้เพ่งเลยเนี่ยนะยากก็เบาๆครับดูพอรู้อย่าให้ถึงขนาดเพ่งหนักๆที่ให้ฝึกเนี่ยเพื่อเห็นว่าบางทีนึกว่าต้องไปให้ลึกไปให้หนักไปให้แน่นตรงนี้จึงจะดีให้รู้ว่าอาการจิตอย่างนี้ไม่ใช่ครับนี้อารมณ์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นคำบริกรรมหมายว่าพุทโธก็จริงนะแต่จิตมันเริ่มแน่นแล้วอ้าวเฮ้ยนี้เราเพ่งคำเพราะพุทโธแล้วนะครับบริกรรมแบบเพ่งก็เป็นได้ใช่ไหมจริงครับนี่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอาจารย์พุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจตอนพุทโธเนี่ยเอาแค่ว่าคำบริกรรมเนี่ยมีใจเป็นผู้รู้อย่าไปถึงขนาดว่าจ้องอยู่กับพุทโธหรือว่าจิตน่ารวมอยู่กับพุทโธทั้งหมดทั้งโลกเหลือแต่พุทโธครับอันนี้มันไม่แยกออกมาระหว่างพุทโธกับใจที่รู้ใช่ไหมนี่ท่านสอนเลยว่าพุทโธใจรู้คือพุทโธกับใจต้องอยู่แยกกันแล้วก็อีกคำหนึ่งคือพุทโธรู้ใจหมายความว่าบริกรรมพุทโธอยู่เนี่ยนะบางทีมันเผลอพุทโธหายไปแล้วแล้วไปคิดเรื่องอื่นคราวนี้ให้รู้ว่าจิตมันเผลอไปครับหรือว่าพุทโธเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอไม่อยากเผลอเพ่งพุทโธใหญ่เลยคราวนี้ให้รู้ใจครับรู้ใจก็รู้ใจทั้งเผลอและเพ่งเผลอเนี่ยรู้ง่ายไอ้เพ่งมันรู้ยากครับถ้าไม่เห็นเพ่งเอานิ้วขึ้นมาดูใหม่ครับอาจารย์วรรคแรกพุทโธใจรู้คือขณะที่เราใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมอยู่ใจเป็นผู้รู้ใช่ใจเป็นผู้แนบไปเรียกว่าแยกระหว่างอารมณ์กับจิตนะพุทโธคืออารมณ์ครับจิตเป็นผู้ว่าพุทโธถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีพุทโธครับถูกไหมถ้าจิตไม่ปรุงเขาว่าพุทโธมาก็ไม่มีไอ้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครับพุทโธไปแล้วก็รู้แล้วว่าคำพุทโธเนี่ยถูกว่าโดยจิตครับอย่าให้มันรวมกลายเป็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่พุทโธมันก็เหมือนที่เราเพ่งนิ้วจนมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่นิ้วอย่างเงี้ยครับจิตมันเหมือนชะโงกมาดูเลยนะเราดูอย่างเงี้ยนะความที่เห็นความที่อยากจะเห็นชัดๆอ่ะมันเหมือนชะโงกมาดูเลยครับมันพุ่งไปมันพุ่งเข้ามาเลยมันอยากดูชัดๆแล้วโลกนี้เหลือแต่ไอ้ข้อตรงเนี้ยครับนึกออกมั้ยเหมือนกันจิต
เวลาบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจแบบเดียวกันเลยครับโดยเฉพาะดูลมหายใจนะดูลมหายใจเนี่ยด้วยความที่ลมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นต้องนึกเอาต้องใช้ใจนึกเอาคราวนี้ต้องโหต้องพยายามเพ่งพยายามนึกออกแรงมากครับคนที่บางทีหมดแรงดูลมหายใจไปพอหมดแรงหลับเหนื่อยครับเหมือนดึงมาเนี่ยนะมันเด้งไปไกลนะแต่คราวนี้มันไม่ได้ไกลทางฟุ้งมันไกลไปทางนิวรณ์หลับไปเลยครับอาจารย์กราบขอโอกาสครับอย่างบางท่านที่ใช้การคอยรู้ท้องพองยุบล่ะครับอาจารย์พองยุบเนี่ยนะถ้าเห็นกายพองเฉยๆได้แต่ถ้าเพ่งณจุดใดจุดหนึ่งเป็นพองอันนี้อย่างเงี้ยมันก็จะรวมเข้าไปถูกมั้ยมันถึงถ้าตามแนบๆๆไปอันเนี้ยผิดละครับอันนี้คือรวมละคือมันไปจ้องแค่จุดเดียวครับถ้าจ้องจุดเดียวมันก็จะเป็นการเพ่งแต่ถ้าเห็นภาพรวมว่ากายจะบอกว่าพองก็ได้ตอนหายใจออกก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าอย่าไปจ่อณจุดเดียวสามารถเห็นกายพองก็ได้เห็นกายยุบก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไปจดจ่อณจุดเดียวอย่าไปโฟกัสณจุดใดจุดหนึ่งเห็นว่ากายมีอยู่มันขยับไปขยับมาตามกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาตามการหายใจหายใจเข้ามันกระเพื่อมแบบนึงหายใจออกกระเพื่อมแบบนึงครับหายใจตามปกตินะไม่ต้องไปพยายามให้เข้าปอดให้เข้าท้องอะไรเราเข้าเคยหายใจยังไงก็หายใจอย่างนั้นแหละแต่เอาความรู้มาอยู่ที่ทั้งตัวว่ามันเข้าอยู่มันเป็นภาพรวมอาจารย์ไม่ต้องชัดคือไม่ต้องเอาตาไปมองครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำแบอยู่เนี่ยนะก็รู้ว่ามือกำมือแบไม่ต้องรู้ว่าลายมือเป็นยังไงนิ้วตอนกำมันย่นมันตึงตรงไหนแบบรอยย่นมันเป็นยังไงขนมันมีกี่เส้นไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้นรู้ว่ามีมืออยู่กำแบอาศัยการเคลื่อนไหวของมือกระตุ้นความรู้สึกตัวก็ได้แค่นี้ก็ได้อย่างหลวงพ่อเทียนก็อาศัยการสร้างจังหวะไหวหยุดแล้วรู้สึกตัวไหวหยุดแล้วรู้สึกตัวใช่ไหมก็ได้อาจารย์ครับแต่อย่าไปถึงขนาดว่ารู้ทุกขณะมันจะกลายเป็นเพ่งอันนี้จะกลายเป็นอารัมมณูปนิชฌานแล้วบางทีมันไม่ใช่อารัมมณูแบบที่ดีครับมันกลายเป็นทำแล้วเครียดครับแล้วเครียดกลายเป็นอีกตัวนึงที่เป็นสมาธิที่ไม่ดีมันมีทำแล้วเครียดกับทำแล้วเคลิ้มครับขอโอกาสพระอาจารย์อีกนิดนึงครับเดินจงกรมก็เช่นกันอาจารย์เดินจงกรมก็เช่นกันไม่ต้องไปจ้องณจุดที่เท้ากระทบพื้นแต่รู้ว่ากายนี้มีอยู่เดินอยู่ด้วยครับเดินอยู่ด้วยคืออะไรคือกายมันเดินใช่ไหมไม่ใช่ไปรู้เฉพาะที่เท้าบางคนไม่จะรู้ที่เท้าอย่างเดียวรู้เลยไปถึงพื้นเลยจริงๆเราต้องการรู้เพื่อศึกษาว่ากายไม่ใช่เราและใจไม่ใช่เราไม่ได้ไปดูว่าพื้นไม่ใช่เราอาจารย์ถ้าเรารู้อย่างนี้ได้อะสภาวะจิตตอนนั้นเนี่ยคล่องแคล่วอาจารย์มันเห็นว่ากายมีอยู่นะแล้วพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ครับเราดูเนี่ยนะเพื่อไม่ให้มันเป็นการไปอะไรไปบีบบังคับให้มันหนักแน่นแข็งซึมทื่อเนี่ยนะให้มันพร้อมที่จะเจริญปัญญาเนี่ยเวลาทำเริ่มต้นเลยเนี่ยจริงๆมันสำคัญที่จุดเริ่มต้นนั่นเองตอนเริ่มต้นอย่าไปหวังเพียงแค่จะเอาความสงบอย่าไปคิดว่าจะต้องให้สงบให้นิ่งให้ว่างถ้าตั้งใจให้สงบให้นิ่งให้ว่างนะสมมติเราบริกรรมพุทโธนะพุทโธไปแต่เราตั้งใจว่าจะให้สงบให้นิ่งให้ว่างพอมันลืมพุทโธไปเผลอไปฟุ้งซ่านในสักอย่างคิดแต่สักอย่างเผลอไปพอรู้ทันว่าเผลอรู้ทันว่าฟุ้งซ่านรู้ทันว่ามันไม่นิ่งรู้ทันว่ามันไม่สงบมันคือผิดจุดประสงค์ผิดเป้าหมายเพราะเราต้องการให้สงบให้นิ่งให้ว่างพอเห็นว่ามันไม่สงบไม่นิ่งไม่ว่างมันเห็นแล้วมันจะแก้ไขทันทีรีบดึงกลับมาทันทีมันไม่มีการรู้ว่าเมื่อกี้เผลอด้วยใจเป็นกลางไม่มีการเห็นสภาวะด้วยใจเป็นกลางเพราะเห็นปุ๊บมันรีบแก้ทันทีเพราะมันผิดหวังครับหวังอย่างนึงแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงมันผิดหวังมันรีบแก้เลยด้วยความที่จิตมันทำงานเองครับอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับ
ท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับวันนี้ครับท่านพระอาจารย์กฤตเมตตาให้โอวาทที่ละเอียดเลยในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะในจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะทำฌานนะครับไม่ว่าจะเป็นอารัมมณูปนิชฌานหรือว่าลักขณูปนิชฌานอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรการทำให้จิตเป็นจิตผู้รู้หรือการสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับถ้าเราหวังผลในความพ้นทุกข์และเหมือนที่ท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทไว้ในตอนแรกคือต้องเข้าใจในจุดเริ่มต้นเข้าใจให้ถูกครับแล้วก็ทำให้มากพอครับเราจะเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราครับวันนี้ผมเอ็มสริตครับอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพ่อโมทนานะท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมเอ็มสริตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ